สวัสดีจ้าวันนี้ป้านุชก็ออกมาเดินบนหิมะอีกแล้วนะคะทุกคนจ้านี่นะคะป้านุชก็จะเดินลุยหิมะไปนะคะทุกคนหิมะจะหนามากเลยนะคะทุกคนจ้านู่นนางก็เดินลุยหิมะนะคะเฮ้ยยีโอเคยกเป็นตาลิเตนโอเคนางก็ชวนไปเตะบอลนะคะเตะบอลหิมะนะคะทุกคนจ้าโอ้ไม่ได้โกหกนะคะทุกคนจ้าดูนะมันจะสวยงามแบบหนานะคะทุกคนกับหัวเข่าเลยเนาะก็เดินลุยกันตกทั้งคืนทั้งวันนี่นะคะตรงที่รถดันนั่นก็ไม่มีเยอะตรงที่นางเดินนั่นไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่ารถเกตเขาดันไปแล้วตรงที่ป้าเดินนี่หนาเตอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ตรงที่เด็กมาเล่นนะคะทุกคนจ๋าแต่ตอนนี้มาเล่นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหิมะมันตกเนาะเนี่ยป้าใส่เตื้ออย่าง3ตัวเลยนะยังหนาวเลยบอก อากาศเย็นเย็นมากๆเย็นไม่พอนะคะแถมหิมะตกอีกนะคะทุกคนจ๋าลุยเลยนะคะทุกคนนี่ป้านุชลุยเลยนะคะลุยจะหาสโนว์ให้เพื่อนๆดูเนาะเพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยเนาะอาจจะไม่เคยเห็นเนาะหรือว่าเคยเห็นก็ไม่เป็นไรนะคะแบ่งปันค่ะดูได้ไม่เป็นไร ก็จะเต็มไปเลยเนี่ยดูนะนานๆจะออกมาเมื่อวานป้าก็ออกมาแป๊บเดียวออกไม่นานนะคะวันนี้ก็ออกมาอีกไม่หรอกแค่มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะว่าสโนว์บ้านนี้เขาเป็นแบบไหนอยู่ยังไงเหมือนเก็บน้ำแข็งเลยนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะเนี่ยป้านุชจะถูกนานไม่ได้นะคะมันหนาวอ่ะเย็นมากย้อนไหน you can make snow ขาดตรงนี้หนาเตอะเลยเดินลุยก่อนนะคะทุกคนลุยหิมะนะคะนั่งก็ไม่ได้ตรงนี้มันมีที่นั่งของเด็กน้อยแต่นั่งไม่ได้แล้วเกือบท่วมแล้วเต็มไปหมดเลย ขนาดอยู่บนเขานะคะป้าอยู่บนเขานะคะเนี่ยเพราะว่าที่พักป้าต้องมาซื้อที่บนเขาเนาะมาซื้ออาพาร์ตเมนต์กันมาอยู่บนเขาอาพาร์ตเมนต์บนนี้ก็เยอะเยอะมากก็จะต้องให้นางรอแป๊บหนึ่งว่าป้าจะทำคลิปเนาะป้าบอกว่าจะทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูก็ให้นางรอก่อนจะต้องไปเดี๋ยวจะไปถ่ายวิวที่ตลาดอีกนะคะทุกคนจ๋าตรงนี้ก็เป็นเด็กน้อยเล่นนะคะทุกคนเนี่ยดูน่ารักไหมแต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะเล่นได้กันแล้วค่ะเขาหนาวเนาะ เต็มไปด้วยหิมะสวยงามตามท้องเรื่องในจ้าทุกคนจ๋า โกสเปย์ฟุตบอล โอ้ยหวาดกินแล้วก็เริ่มหนาวแล้วไงมีขี้กระต่ายด้วยนะคะทุกคนจ๋ากระต่ายพวกกระต่ายแจ้งกวางนะคะเขาจะเดินมาออกกำลังกายแถวนี้นะคะ
ขาก็มาชมหิมะเหมือนป้าเลยเนาะจับกล้องสายหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนจ้าเพราะมันเดินลุยสโนว์เนาะเนี่ยลุยหิมะไปมันเหมือนลุยน้ำเลยอ่ะ ขออภัยจ้า เริ่มบัดอากาศเย็นมือป้านี่แข็งไปหมดแล้วนี่แค่เดินมาแป๊บเดียวนะยังไม่ได้ทำคลิปได้คลิปเลย ไม่กี่นาทีเองคลิปสั้นๆ เดี๋ยวตรงนี้ก็สนามฟุตบอลเด็กน้อยเนาะเนี่ยเด็กวัยรุ่นน่ะเขาก็จะมาเตะฟุตบอลอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าแต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะเตะบอลได้นะคะเพราะว่าสโนว์มันตกเนาะหิมะนะคะอันเดียวกันหิมะมันตก You can stay no. Stay football there no. In the hall Stay there Stay snow there นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามบอลเด็กน้อยจ้าทุกคนเนี่ยป้านุชจะถ่ายให้ดูอู้หู้มือป้านุชจับน้ำแข็งเมื่อกี้มันก็แข็งไปแล้วแหละเดี๋ยวจะเอาเข้าไปเก็บก่อนเก็บในกระเป๋าเพราะป้าถอดถุงมือออก เดี๋ยวตรงนี้ได้คลิปนึงแล้วเดี๋ยวป้าก็จะเดินไปจับวิวทางตลาดเนาะเมื่อก่อนนี้ตลาดนี้ยังไม่สโนยังไม่ตกก็พอจะเดินได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาดันหมดหรือยังเนาะเดี๋ยวป้าจะเดินไปดูมันก็อยู่ข้างๆบ้านป้านี่แหละอุ้ย น่าเล่นมากเลยมันเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่ามันเป็นฝอยๆแบบไหนอ่ะเดี๋ยวจะบอกฝอยๆแบบว่าเหมือนกับน้ำแข็งที่เขาเอาไปปั่นนะคะปั่นแล้วฝอยออกมาค่ะใกล้ๆจะเป็นน้ำแต่ยังไม่เป็นน้ำนะเป็นฝอยฟูมันเก็บน้ำแข็งแล้วกันเนาะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ป้านุชด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านุชเนาะติดตามป้าก็จะทำคลิปให้ดูใหม่นะจ๊ะทุกคนจ้ายังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยหรือฝั่งลาวฝั่งอีสานทั่วโลกเลยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขขอให้ร่ำให้รวยเจริญก้าวหน้านะคะทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบายนี่เน้นเก่งเฮียดัวบ๊ายบายนางก็